ส่วนต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของการเข้าใช้งานในส่วนของผู้เรียนนะครับผู้เรียนสามารถเข้าสู่ระบบของ CBL 2นะครับได้จากหลายๆทางด้วยกันนะครับทางแรกในกรณีที่ผู้เรียนนะครับใช้ผ่านโน้ตบุ๊กนะครับก็คือเข้าก็สามารถเข้าสู่ระบบได้นะครับโดยเข้าที่เว็บไซต์ c b l 2 c o m นะครับจากนั้นเลือกเข้าสู่ระบบแล้วก็เลือกสำหรับผู้เรียนนะครับโดยที่ ผู้เรียนสามารถเข้าสู่ระบบได้2แบบนะครับแบบที่1ก็คือใช้ Facebook ของตัวเองเข้าเลยนะครับก็คือกดปุ่มเข้าสู่ระบบโดยใช้ Facebook ตรงนี้นะครับหรือพิมพ์ชื่อห้องเรียนนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่ออีเมลของผู้เรียนเองนะครับใส่เข้าไปบริเวณช่องนี้นะครับชื่อห้องเรียนคืออะไรนะครับชื่อห้องเรียนก็คือชื่อที่ผู้สอนได้สมัครไว้ในตอนแรกนะครับซึ่งจะมีบอกอยู่แล้วในด้านบนนะครับว่าห้องเรียนของเรานี้ชื่อห้องอะไรนะครับ ก็กรอกชื่อห้องเรียนเข้าไปในช่องชื่อห้องเรียนนะครับแล้วก็กรอกอีเมลของผู้เรียนนะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบเลยนะครับในกรณีถ้าใช้ Facebook ก็กดเข้าสู่ระบบจากด้านบนนะครับเมื่อกดในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้าสู่นะครับการล็อกอินนะครับแล้วก็จะให้กรอกชื่อห้องเรียนเช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าก็ไม่ต้องกรอกอีเมลแล้วเพราะว่าใช้อีเมลจาก ตัวของ Facebook ทันทีนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบเมื่อผู้เรียนกดเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่ในส่วนของระบบตรงนี้นะครับก็จะมีการโหลดรูปของผู้เรียนนะครับชื่อผู้เรียนขึ้นมาเรียบร้อยเลยนะครับในกรณีที่ผู้เรียนไม่ได้ใช้ f a c e b o o k นะครับก็สามารถล็อกอินโดยการใช้ชื่อห้องเรียนแล้วก็ชื่ออีเมลนะครับแต่รูปตรงนี้ก็จะเป็นรูป e default นะครับแต่ผู้เรียนก็สามารถแก้ไขรูป ของตัวเองได้ก็คือเลือกรูปใส่เข้าไปใหม่ได้นะครับเช่นถ้ามีการเปลี่ยนรูปนะครับก็กดเลือกรูปใหม่นะครับพอเลือกรูปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีการให้ขอบรูปนะครับว่ารูปของเราให้ตรงนี้ไหมเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับเราก็กดบันทึกนะครับก็จะมีการเปลี่ยนรูปใหม่แล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นในส่วนของผู้เรียนนะครับในการเข้าสู่ระบบนะครับในระหว่างนี้ผู้เรียนก็ไม่ต้องทาอะไรแล้วก็เพียงแต่สแตนบายนะครับรอผู้สอนจะเป็นผู้ควบคุมจากระบบตัวนี้ทีหนึ่งนะครับนี่คือในส่วนที่1นนะครับผ่านโน้ตบุ๊กนะครับทีนี้ในส่วนของผู้เรียนนะครับสามารถเข้าสู่ระบบตัวนี้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้นะครับโดยการเข้าสู่ โดยการเข้าระบบด้วยทางโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนนะครับสามารถเข้าได้2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1ก็คือเปิดเบราว์เซอร์บนมือถือขึ้นมานะครับก็คือเปิดตัว Safari หรือเปิดตัวเบราว์เซอร์นะครับขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยก็พิมพ์ cbl2.com นะครับระบบก็จะรีเดเร็กเข้าสู่หน้าล็อกอินให้อัตโนมัตินะครับซึ่งหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ระบบจะ redirect เข้าสู่หน้านี้ให้อัตโนมัตินะครับก็จะเป็นหน้า l o อ i n ทันทีนะครับเพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับการเข้าสู่ระบบเมื่อกี้นะครับอีกทางหนึ่งนะครับก็คือเข้าผ่านแอปพลิเคชันนะครับสำหรับผู้ใช้งานมือถือในระบบ Android นะครับก็คือมือถือยี่ห้อซัมซุงหรือยี่ห้อต่างๆที่ใช้ระบบ Android นะครับก็เข้าไปที่ play store นะครับโหลดแอปที่ชื่อว่า cbl true นะครับ นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับโหลดปุ๊บแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับระบบนี้ก็จะได้ให้เราล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับผ่านทางตัวของโทรศัพท์มือถือที่เป็น Android ได้เลยนะครับก็จะมีอยูอ่สามช่องทางด้วยกันนะครับทบทวนอีกทีนะครับทางที่1ก็คือผ่านเบราว์เซอร์นะครับทางที่2ก็คือผ่านทางตัวของอ เบราว์เซอร์นะครับของมือถือนะครับทางที่3ก็คือเข้าผ่านแอปพลิเคชันนะครับ